สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนต่ออีก1วันนะคะนั่นเป็นเพราะว่ายังมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดเข้ามาปกคลุมอยู่ทางภาคเหนือและภาคอีสานเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานต้องระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าด้วยนะคะในขณะที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่มีฝนฟ้าคะนองก็ยังต้องระวังเรื่องของอากาศร้อนค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนก็ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ทั่วทุกภาคอุณหภูมิสูงสุดทะลุ40องศาเซลเซียสแล้วก็คาดว่าอากาศจะร้อนต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงประมาณปลายเดือนเมษายนเลยนะคะเพราะว่าช่วงปลายเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนมาตั้งฉากกับประเทศไทยค่ะบริเวณภาคกลางก็ค่อยไล่ขึ้นไปทางภาคอีสานและภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดกันด้วยค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะมีอากาศร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด43องศามีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ยังคงมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นบางแห่งค่ะส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะขณะที่ภาคอีสานมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด42องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด42องศามีฝนร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด40องศามีฝนร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดตรังและสตูลขณะที่ทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด28องศาสูงสุด40องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ